สองหนึ่งอ่ะครับก็ขออนุโมทนานะครับแล้วก็สวัสดีเจริญพรนะครับญาติธรรมทุกท่านผู้ใจบุญนะสำหรับวันนี้ก็พระอาจารย์นันท่านเมตตานะครับให้มาถ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการสระเก็บน้ำนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกอรมนเขามาสร้างให้นะครับให้หมู่บ้านเมืองนะก็วัดข้ามเมืองนะของเรานะครับมีประมาณกว้างนี้32คูณ56นะฮะเมตรลึกนี่ประมาณ5เมตรแล้วล่ะครับก็ตอนนี้ก็ดำเนินการก็ผูกเสานะครับทำกำแพงเพื่อล้อมพื้นที่ตรงนี้ที่เมื่อก่อนมีน้ำลงไปอ่ะข้างล่างนี้หลวงตาว่าเป็นทะเลนะครับเป็นน้ำใต้ดินเป็นแม่น้ำที่อยู่ใต้แต่ทีนี้พอเวลากรมนเข้ามาขุดนะทหารนะพอขุดเสร็จน้ำก็เต็มก็เลยไหลลงข้างล่างรอบสองก็แม่ชีกับพระก็ช่วยกันเอาซีเมนต์ไปอุดตามรูตามอะไรอย่างนี้ละแต่ก็ไม่สำเร็จรอบนี้ก็เป็นรอบที่3นะครับเพราะว่าวิกฤตของน้ำปัจจุบันก็คือวิกฤตของโลกนะความแห้งแล้งทำให้เราต้องเตรียมนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่มีทั้งหมดอยู่ 2-300 ชีวิตนะครับต้องเตรียมน้ำไว้กินไว้ใช้แล้วก็ในอนาคตอ่ะเขาจะได้อยู่ได้แล้วก็ชาวบ้านด้วยก็เลยคิดว่าจะรื้อฟื้นนะครับซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณนี้โดยประมาณนะ2.5 ล้าน 2.5 ล้านบาทนะจ๊ะครับ2.5 ล้านนะครับแล้วครับครับท่านพูดต่อนอกจากเรามีน้ำที่จะกินใช้แล้วยังมีน้ำที่จะดูแลต้นไม้นะครับหลวงตาท่านเมตตานะครับให้ปลูกต้นไม้นี่ก็ปลูกดงตะเคียนไว้ให้เพื่อจะได้เป็นที่สัปปายะที่สำหรับคนที่จะว่างจากถ้ำเงี้ยอาจจะมาเดินจงกรมหรือว่าพักผ่อนอริยบทเนี่ยก็สามารถเดินจากนี่แล้วก็ไปไกลถึงนู่นเลยเขตวัดของเรานี่เกือบถึงค่ายทหารเลยนะตรงนี้ดงตะเคียนตรงนั้นก็จะเป็นดงยางนายางนานี้ก็จะปลูกแล้วก็มีเชื้อเห็ดด้วยอนาคตชาวบ้านก็กินเห็ดอีกยางนานี้แถวถนนสารพีอ่ะต้นใหญ่ๆอ่ะมีอายุประมาณ1,000-5,000ก็ได้นะ1,000ปีก็ได้ตะเคียนเหมือนกัน1,000กว่าปีขึ้นไปแล้วว่าทางแถบนู้นก็เดี๋ยวเป็นปลูกไม้ประดู่ไม้พยุงทีนี้ก็จะมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลยทั้งหมดก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยมีสถานที่ที่วิเวกแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็รักษาคืนให้กับธรรมชาติคืนให้กับแผ่นดินก็ฝากไว้นะฮะสำหรับญาติธรรมที่สนใจนะที่อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านด้วยถ้ำเมืองนาด้วยสาธารณประโยชน์นะครับเป็นวิหารทานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับคือเราทำให้สาธารณะเราไม่ได้ทำให้ตัวเองเราตอบแทนคุณแผ่นดินที่แผ่นดินเขาให้เราเกิดมาเราก็ปลูกต้นไม้ให้แล้วเราก็ให้น้ำด้วยนะครับตามแนวพระราชดำริเลยก็ใครอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนก็ลองดูช่องทางแล้วกันหลวงตาท่านเมตตาอนุญาตให้เข้าบัญชีผมได้นะก็ขออนุญาตนะครับก็เพื่อจะได้เบิกจ่ายได้ใช้ได้อย่างสะดวกในการที่จะแบบก็เลยนะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วกะประมาณว่าประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งจะรีบทำให้เสร็จก่อนหน้าแล้งซึ่งหน้าแล้งก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าชาวบ้านเขามีการพูดคุยกันละเรื่องน้ำจัดสรรน้ำยังไงก็ขออนุโมทนานะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากมาถ้ำเมืองนาก็จะมาเดินดูก็ได้นะครับครับขอบคุณครับสาธุสาธุนะสำหรับญาติธรรมที่จะร่วมฝากกระแสบุญนะฝากกระแสบุญฝากกระแสบารมีก็ดูได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะหมายเลขบัญชีของท่านครูบานัทนะฮะจะมีหมายเลขบัญชีบอกสาธุอนุโมทนากับท่านครูบานัทนะฮะสาธุสาธุสาธุครับอาจารย์